ไรนะครับจะให้ผมเอาไปให้ถ้าให้ผมเอาไปให้นะครับผมต้องขอค่าเดินทางหน่อยนะครับอะไรกันพูดแบบนี้อยากได้เงินใช่ไหมผมไม่มีเงินค่ารถเอาไว้คุณเหรอครับเรียกค่าถ่ายเหรอกันโชคทรัพย์สินะทำแบบนี้ดิฉันจะแจ้งความเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ต้นเสร็จแล้วครับนี่ครับค่าแรงพี่ไว้ถ้ามีงานเดี๋ยวผมโทรหานะครับขอบคุณครับถ้ามีงานรีบได้ตลอดนะครับเฮ้ยโทรศัพท์ใครเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนี้เลยต้นวันนี้ทำงานด้วยเหรอจริงๆแล้ววันนี้วันหยุดครับแต่ต้นไปรับจ้างตัดต้นไม้มาครับในหมู่บ้านขยันจริงๆเลยต้นขนาดวันหยุดก็ไม่ยอมหยุดทำงานที่ร้านล้างรถอ่ะเงินไม่พอใช้ครับไงต้องส่งเงินให้ที่บ้านอีกครับพี่เดือนครับผมเจอโทรศัพท์ตกอยู่ข้างทางครับผมเลยเก็บมาครับตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยครับดีแล้วต้นเดี๋ยวเจ้าของเขาก็คงโทรมาเก็บไปให้เขาก่อนแล้วกันครับพี่อ้าวพี่มีคนโทรมาแล้วครับรับเลยต้นฮัลโหลครับคุณเป็นเจ้าของโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่โทรศัพท์ฉันเองผมเจอมันตกอยู่ริมถนนครับฉันทำตกไว้เองอะแต่ตอนนี้ฉันนั่งรถกลับมาบ้านแล้วและฉันก็ติดงานด้วยคงกลับไปเอาไม่ได้อะอะไรนะครับจะให้ผมเอาไปให้ถ้าให้ผมเอาไปให้นะครับผมต้องขอค่าเดินทางหน่อยนะครับอะไรกันพูดแบบนี้อยากได้เงินใช่ไหมผมไม่มีเงินค่ารถเอาไว้คุณเหรอครับเรียกค่าถ่ายเหรอกันโชคทรัพย์สินะทำแบบนี้ดิฉันจะแจ้งความผมไม่ได้กันโชคทรัพย์นะครับอย่าเข้าใจผิดสิครับต้นเอามานี่เดี๋ยวฉันคุยให้จะให้น้องเข้าไปคืนให้ก็ต้องมีค่ารถค่าเสียเวลาให้เขาหน่อยสิอะไรนะนี่จะเอาค่าเสียเวลาด้วยเหรอโอ้ยไปกันใหญ่แล้วทำแบบเนี้ยต้องแจ้งความแล้วมันเรียกค่าไถ่กันแบบเนี้ยเจอคุกแน่อะไรพูดแค่นี้ไม่เข้าใจหรอถ้าน้องเขาอยากได้ของอ่ะเขาจะรับโทรศัพท์ไหมพี่น้องเขาไม่เอาไปให้อ่ะเขาไม่มีตังจ่ายค่ารถเธอก็จ่ายให้น้องเขาหน่อยไม่ได้หรือไงก็ที่หลับอ่ะเพราะอยากได้เงินละสิถ้าพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นะเอางี้แล้วกันถ้า
ถ้าอยากได้มือถืออ่ะไปเอาที่สอนอเลยละกันเฮ้ยนี่วางสายใส่ฉันเลยเหรอถ้าตกลงอ่ะฉันต้องไปเอาที่สอนอจริงๆเหรอเนี่ยเขาเจอแล้วเก็บไว้ให้อ่ะยังจะมาเรื่องมากอีกบ้านเองก็อยู่ตั้งไกลไม่จ่ายค่ารถค่าเสียเวลาให้เขาแรงน้ำใจจริงๆเลยเรื่องมากแบบนี้นะให้ไปเอาเองที่สอนอครับพี่ตัดปัญหาไปเลยต้นไม่ต้องเสียเวลาแล้วเสียเงินเอาไปให้ผมก็อยากเอาไปให้นะครับแต่ผมไม่มีเงินจริงๆครับคนเรานะต้นอยากได้น้ำใจจากคนอื่นก็ต้องมีน้ำใจให้คนอื่นด้วยครับ